ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศนะครับจะพามาดูกระท่อมในสวนนะครับหลังเล็กๆนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นไอเดียนะครับในการทำกระท่อมไว้ที่สวนนะครับเดี๋ยวไปพบกับเจ้าของกระท่อมครับนมูสวัสดีครับครับสวัสดีครับนมูก็มาทำกระท่อมอยู่ทุ่งนานะครับหลีกหนีความวุ่นวายในหมู่บ้านมาอยู่กลางทุ่งนะครับกลางสวนเดี๋ยวผมขอถามนะหมูนะครับว่ากระท่อมหลังนี้นะหมูทำหมดเท่าไหร่ครับนะหมูประมาณ 30,000 ต้นๆนะครับอ๋อรวมทั้งค่าช่างทั้งค่าอุปกรณ์หมด 30,000 กว่าครับผมสำหรับระยะความกว้างของกระท่อมนะครับท่านผู้ชมก็3เมตรคูณ3เมตรนะครับแล้วก็นะหมูก็จะใช้เป็นเสาปูนนะครับเสาปูนนี้หน้าอะไรครับนะหมูตัวนี้5นิ้วเสาปูนหน้า5นิ้วความสูงของเสาปูนนี่กี่เมตรครับหมู2เมตรอ๋อสูง2เมตรฝังในดินไว้เม็ดนึงเลยครับไม่ถึงประมาณสัก50เซนทีนี้ก็ข้างล่างก็จะเป็นใต้ถุนโล่งนะครับท่านผู้ชมเป็นไว้พักผ่อนบรรยากาศดีมากครับลมเย็นสบายตรงนี้พอกลางคืนนะหมูมานอนนี่แหละครับครับผมบางคืนก็มานอนเล่นที่นี่นะครับอ๋อนะหมูมานอนอยู่นี่ครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นบันไดนะครับท่านผู้ชมทางบันไดขึ้นไปด้านบนก็จะเป็นหน้าต่างครับฝั่งนี้ก็จะเปิดโล่งไม่ได้ปิดนะครับทำเป็นระแนงไว้ทำไมนั้นนะหมูไม่ปิดเลยครับลูกกรงมันปิดมันก็ร้อนอ๋อจะทำให้ออกแบบเพื่อให้มันลมมันโกรกครับนะหมูตรงนี้ครับให้ลมมันโกรกถ้าปิดหมดมันก็ร้อนสำหรับผนังนะครับท่านผู้ชมนะหมูก็จะใช้เป็นไม้ฝาเชื้อรานะครับไม้ฝาสำเร็จรูปทีนี้ก็จะเป็นหน้าต่างนะครับเนาะโอ้มาข้างบนนี่บรรยากาศดีนะครับลมเย็นสบายตัวนี้ก็จะใช้เป็นหน้าต่างสำเร็จรูปนะครับกระทัดรัดสวยงามนะครับด้านข้างตรงนี้นะหมูก็จะต่อเป็นเชิงชายออกมานะหมูจะกะจะทำตรงนี้ทำเป็นอะไรครับที่ต่อออกมาตรงนี้เหรอฮะก็กะว่าจะทำเป็นครัวครับอ๋อตรงนี้นะหมูจะทำเป็นครัวตรงนี้ก็หลังคาก็จะเป็นลักษณะสลบลงมานะครับสลบลงมายาวมาถึงด้านข้างนี้นะครับใช้เสาอีก2ต้นนะครับฟังลงไปแล้วก็ต่อเป็นไม้ขึ้นมาเป็นเสาปูนเม็ด50ตัวนั้นตัวนี้นะหมูใช้เสาปูนเม็ด50นะครับฟังลงมาแบบนี้นะครับลักษณะสลบนี่ครับสำหรับหลังคานะหมูจะใช้เป็นหลังคาเมทัลชีทนะครับสำเร็จรูปเราทำกระท่อมยกสูงแบบนี้มันมีข้อดีอย่างไรครับนะหมูข้อดีบ่ครับข้อดีก็มันก็คือข้างล่างเราอยู่ได้นั่งพักผ่อนเล่นได้ครับถ้าเรามันเตี้ยกว่านี้ก็เข้าไม่ได้สูงประมาณสักกี่เม็ดนะหมูตัวนี้ผมเดี๋ยวผมวัดให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็อยู่ประมาณสักเม็ด50นี่แหละครับจากพื้นนะเพราะว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้ปรับเลยก็สูงจากพื้นดินมาประมาณ1เม็ด55นะครับไม้มะพร้าวถ้ามีก็จะทิ้งกันเนี่ยอ๋อก็แปรรูปใส่พวกนี้ได้ครับสำหรับแปรตัวนี้นะหมูก็ใช้เป็นไม้มะพร้าวไม้มะพร้าวข้อดีมันเป็นยังไงนะหมูมันทนมั้ยครับทนครับถ้าไม่โดนแดดไม่โดนฝนนะถ้าอยู่งี้มันก็ทนแห้งไปยิ่งเหนียวยิ่งแน่นไปเลยแหละแล้วครับไม้มะพร้าวดีถ้าแห้งเนี่ยตอกกระปูเข้าไหมนะหมูไม่เข้านะตอกไม่เข้าเลยครับไม่เข้าเลยแห้งแข็งไปเลยสำหรับไม้มะพร้าวถ้าจะทำต้องเอามาทำตอนที่มันยังหมาดหมาดพวกหมาดหมาดเลยครับนี่ครับพวกโครงสร้างนะครับนะหมูก็ใช้ไม้มะพร้าวผสมกับไม้เนื้อแข็งอย่างอื่นนะครับนะหมูเนาะมีไม้สะเดามีไม้ปลาดูอ๋อมีไม้หลายอย่างผสมกันนะครับมีสะเดามีปลาดูนี่ครับถ้าใครมีไม้ของตัวเองนะครับทำกระท่อมหนึ่งหลังนี่เราแทบไม่ต้องไปซื้ออะไรเขาเลยนะมูเนาะครับครับจ้างเขาจะมาแปรรูปให้กันนะครับเดี๋ยวพาดูด้านล่างนะครับส่วนพื้นมันนะครับนะมูก็ใช้เป็นพื้นไม้นะครับทำแบบไม่ง่ายนะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม้มะขามเทศนั่นเนี่ยมาแปรรูปสีแดงสวยเลยนั่นเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นไม้มะขามเทศครับนะมูจะทิ้งได้ถ้าใครมีเนี่ยต้นใหญ่ๆแปรรูปได้ไม้ปูพื้นได้เลยอ๋อนี่เป็นไม้มะขามเทศเหรอครับใช่ก่อนต้นนี้ไงต้นใหญ่เลยอ๋อที่นมูตัดจากนี่เหรอครับตัดจากนี่อ๋อนี่ครับท่านผู้ชมถ้าใครมีไม้มะขามเทศนะครับอย่าตัดทิ้งนะครับเอามาทำกระท่อมทำเป็นไม้พื้นนี่กระดานฝากระดานได้สวยครับไม้เนื้อดีสีแดงนะออกมาสีแดงเลยแหละถ้าตากแดดดีๆนะครับเนี่ยแต่ไม่ต้องทาสีเลยส่วนมากไม้มะขามเทศแถวบ้านเรานี่
ตัดแล้วก็มีทำเผาถ่านนะหมูเนาะไม่เผาถ่านก็เข้าลงอันนั้นไงลงบดเนี่ยลงบดไม้อะเดี๋ยวผมพามาดูด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับหมูก็จะใส่รางน้ำด้านบนนะครับเพื่อกรองน้ำฝนนะครับลงมาที่ตุ่มนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆนะครับนี่ด้านข้างหน้าต่างก็จะใช้เป็นหน้าต่างกระจกนะครับเปิดมาแบบนี้ลมพัดเข้าสะดวกนะครับนี่ครับท่านผู้ชมบรรยากาศตามชนบทนะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมนะครับหมูผมต้องขอบคุณหมูมากนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับ